ผมว่าโบกมือก็ลองได้ไหมไปเลยไปเลยก็ไม่ได้สูญเสียอะไรเลยครับท่านอยู่หน้าจอไม่ได้เสียอะไรเลยทีนี้ถ้าหากว่ามือถ้ามันพูดว่าผมจะอธิบายว่าไงที่นั่นต่างหากใช่ไหมไม่ใช่จ้องแต่จะเชื่อนะครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาลุงบอกว่าโบกมือก็ได้แสงก็ได้เสียงก็ได้ใช่ไหมก็ลองสักหน่อยไหมล่ะโบกมือย่อยๆนะมันจะได้รู้ไงว่าลุงส่งพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยไปถึงตัวท่านได้จริงไหมผ่านจอเนี่ยมันก็อย่างนั้นนะนักศึกษาศาสตร์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับณวันนี้ผมว่ามาเอาตัวเราดีกว่าครับนะการศึกษาเรื่องพวกนี้อย่าไปจดจำมากจนเกินไอ้เด็กเพราะมันมาถึงตัวบุคคลแล้วมันสามารถสัมผัสได้แล้วผมว่านะสัมผัสได้ชัดเจนแล้วโตแล้วเรียนรัดดีกว่าโตแล้วรู้รัดดีกว่าโตแล้วรู้รัดดีกว่าเนี่ยไหมไม่ต้องเรียนเลยรู้เลยเจอทางรัดเลยเป๊ะเลยอย่างนี้คิดอย่างนี้ไม่ดีกว่าเหรอผมว่านะถ้าผมคิดอย่างนี้นะอยู่ที่ว่าใครเราจะให้ได้เจอทางรัดโพเชียชะส่วนมากก็เจอทางอ้อมทางอ้อมอ้อมไปก็ทั้งไม่เจอเลยอ้อมมากเกินไปก็เลยไม่ต้องเจอกันเลยประมาณนั้นหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะลองตั้งคำถามใหม่สิครับคุณเดียเผื่อว่าลุงตอบได้นะครับอธิบายระดับน้ำลองไกด์ให้ลุงสักนิดหนึ่งเสียเพราะว่าคำถามแค่นี้ลุงก็ไปไม่ได้นะครับลองไกด์ยกตัวอย่างสักหน่อยสิครับเผื่อลุงต่อได้นะครับพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งไง